ก็ล่าสุดนั้นก็จะเห็นว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มลดลงมานะครับคนก็เริ่มที่จะเข้าไปทำสะอาดทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับแล้วก็เรื่องของการบริการจุดแจกข้าวเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันอย่างเช่นบริเวณโรงแรมพิมานอินนะครับหรือว่าวัดเชตุพนแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับบริเวณวงเวียนนะครับของพญาเบงรายรถครัวทหารก็ไปตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวมื้อเที่ยงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปรับกันได้อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณน้ำที่ภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นถ้าเกิดว่าใครได้ดูบรรยากาศเกาะติดกันมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนคือจะพบว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมน้ำเนี่ยดีขึ้นเยอะแต่ก็ต้องดูว่ามันจะมีฝนตกลงมาเติมหรือเปล่านะคะซึ่งข้อมูลนี้ก็จะสอดคล้องกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญนะคะซึ่งวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเมืองนะคะแล้วก็อำเภอแม่สายท่านก็ไปท่านบอกว่าภาพรวมในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะคะตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าระดับน้ำภาพรวมลดลงแล้วนะคะแล้วก็จุดที่นักข่าวเราไปรายงานเมื่อสักครู่นี้ก็คือบริเวณ5แยกพญาเมงรายถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยปริมาณน้ำเมื่อวานค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงเช้าวันนี้มาจนถึงช่วงเที่ยงเนี่ยปริมาณน้ำภาพรวมลดลงไปเป็นเม็ดๆเลยทีเดียวแต่ว่าถนนบริเวณโดยรอบก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมีโคลนนะคะหรือว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะมีเศษดินเศษไม้ก็เลยอาจจะทำให้การสัญจรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สะดวกเหมือนเดิม 100% นะคะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเร่งเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ไปฟื้นฟูนะคะไปทำความสะอาดหลังจากที่ระดับน้ำทรงตัวส่วนวัดดังที่จังหวัดเชียงรายอย่างบริเวณวัดร่องเสือเต้นเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็มีการประสานงานแล้วนะคะจะต้องเข้าไปช่วยเหลือบูรณะซ่อมแซมให้เป็นเหมือนเดิมคือเอาเป็นว่า1-2 วันหลังจากนี้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกแล้วรอกหนึ่งก็จะทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะกลับมาใช้พื้นผิวจราจรได้ตามปกตินะคะอันนี้คืออำเภอเมืองส่วนอำเภอแม่สายค่ะคุณสุทธิพงษ์เนี่ยบอกว่าภาพรวมในส่วนของอำเภอแม่สายก็ได้รับรายงานนะคะว่าเช้าวันนี้ระดับน้ำภาพรวมลดลงแล้วแต่น้ำในแม่น้ำแม่สายก็ยังสูงอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันดันมีฝนตกลงมาเติมอีกนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นยังอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอยู่โดยภาพรวมสภาพน้ำก็ถือว่าดีขึ้นแต่ก็ยังคงต้องรอดูว่ามันจะมีฝนตกลงมาเติมหรือเปล่านะคะส่วนจุดที่เป็นจุดสำคัญคือตลาดสายลมจอยกระแสน้ำตอนนี้ยังมีความรุนแรงนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งเราได้เห็นสภาพตอนช่วงต้นรายการแล้วเนาะที่คุณประดุงศิลป์เนี่ยพาไปดูแล้วก็นายกก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันเชี่ยวมากๆจริงๆนะคะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมที่มีปัญหาแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าญาติอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วต้องการความช่วยเหลือก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่สายด่วนฮอตไลน์นะคะ24ชั่วโมงมี2เบอร์นะคะ1567อันนี้คือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายแล้วก็สายด่วนนิรภัยก็คือ1784นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะนะนอกจากนี้เนี่ยหลายคนก็กังวลใจทั้งเรื่องของพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็มวลน้ำในพื้นที่ภาคอีสานผู้สื่อข่าวเจอกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ต้องถามถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าเรื่องของการตั้งรับไม่ว่าจะเป็นมวลน้ำที่ไหลมาเนี่ยแล้วก็จะไปอยู่ที่ภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นหนองคายหรือว่านครพนมนั้นตอนนี้มีการเตรียมมือแล้วก็เตรียมรับมืออย่างไรบ้างคนที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเนี่ยการเร่งการระบายน้ำลงในพื้นที่น้ำโขงต้องทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือต้องมีการผ่านจากทางด้านเชียงใหม่เชียงรายนะคะผ่านอำเภอแม่อายที่มีเหตุการณ์ดินถล่มซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของน้ำผ่านจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสนแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยทำได้คือต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดแต่ว่าปัญหาเรื่องของการรับมือมวลน้ำในภาคอีสานเรื่องของการเยียวยาเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยก็มั่นใจว่าตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการช่วยเหลือการอพยพการสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะส่วนเรื่องของการเยียวยาโดยเฉพาะในอำเภอพื้นที่แม่สายเนี่ยหลังจากนี้ไปคงจะต้องดูทั้งเรื่องของกรอบงบประมาณแล้วก็หน้างานเนี่ยว่าจะมีการดำเนินการแล้วก็มีการประเมินอย่างไรบ้างส่วนเรื่องของความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะองค์การอพยพต่างๆคุณที่บอกว่าก็มั่นใจนะว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะการเกิดนะตอนนี้องค์การอพยพทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้ภัยการเยียวยาก็ถูกนำส่งมาแล้วนะครับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทุกศูนย์ก็สแตนบายเต็มที่ถ้ามีการร้องขอไอเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรเพิ่มเครื่องจักรเพิ่มก็พร้อมที่จะ
ไปสมทบทันทีแต่เท่าที่มีในปัจจุบันณสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะเพียงพอครับเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยของปภ.ก็ไปอยู่ที่ด้านสองลำเมื่อวานเราก็สามารถที่จะน้องๆก็เห็นนะเราพยายามจะเข้าไปเอาคนที่ติดอยู่ในบ้านยังออกมาไม่ได้แล้วให้เขาขึ้นมาบนหลังคาแล้วเราก็ใช้ทอกู้ภัยยกตัวตอนนี้ทั้งอำเภอแม่สายนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่หนองคายรวมถึงนครพนมด้วยเนี่ยก็เตรียมตัวในการเฝ้าระวังแล้วก็รวมไปถึงการดูแลเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยค่ะครับคือในฝั่งของเชียงรายเนี่ยดูว่าสถานการณ์น้ำนั้นเริ่มจะคลี่คลายแต่พื้นที่เนี่ยครับที่ติดแม่น้ำโขงโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าระดับน้ำโขงช่วงไหลผ่านจังหวัดหนองคายนะครับวัดที่สวนอุทกวิทยาหนองคายวัดได้เนี่ย13 เมตร 18 เซนติเมตรนะฮะเพิ่มขึ้นจากวันนี้ตอนเช้าเนี่ย1 เมตร 33 เซนติเมตรนะครับสูงกว่าตลิ่งเนี่ย98 เซนติเมตรนะครับปริมาณฝนนั้น10 มิลลิเมตรฝนตกตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงเช้าวันนี้ยังตกปล่อยๆท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับจากมวลน้ำโขงที่ไหลแรงเร็วขึ้นนะครับเฉลี่ยน้ำโขงขึ้นชั่วโมงละ2 ถึง 3 เซนติเมตรส่งผลให้น้ำโขงนั้นเข้าสู่พื้นที่เนี่ยครับบ้านเรือนนะครับเทศบาลเมืองหนองคายตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยในส่วนของหลายบ้านนั้นเนี่ยครับต้องกั้นกระสอบทรายนะครับหวังเพื่อที่จะช่วยสกัดน้ำนี่ฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้บางจุดเนี่ยคือต้องปักธงแดงใช่ครับเขาปักธงแดงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็ล่าสุดครับเมื่อสักครู่เลยนะฮะแฟนรายการของเราส่งคลิปมาจากหนองคายเลยฮะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะพี่ทหารมาแล้วฮะฟังคลิปหน่อยฮะนี่คือบริเวณหน้าตลาดไทยพรนี่คือในตลาดหนองคายเห็นไหมฮะน้ำขึ้นมาแล้วนะเริ่มท่วมนะนี่ไม่ใช่ลดนะนี่เพิ่งเริ่มท่วมขึ้นมาล้นขึ้นมาจากท่อระบายน้ำแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วเมื่อสักครู่ก็เห็นขบวนรถพี่ทหารเข้าพื้นที่แล้วนะครับเตรียมช่วยเหลือชาวบ้านนะเพราะรู้ว่ามาแน่ๆนะมาแน่ๆนะครับในขณะที่เทศบาลตำบลเวียงดุคุกนะครับกำลังเร่งปิดท่อระบายน้ำกั้นน้ำโขงข้ามถนนไปอีกฝั่งนะครับส่วนโรงเรียนหัสดีศึกษาที่อำเภอศรีเชียงใหม่ประกาศหยุดเรียน1 วันนะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมถนนทางเข้าโรงเรียนไม่สามารถสัญจรนะครับเกรงจะเกิดอันตรายกับนักเรียนในขณะที่ชุมชนอยู่ริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองหนองคายน้ำไหลเข้าท่วมตามท่อนะครับเริ่มท่วมในบางจุดต้องเร่งกั้นกระสอบทรายเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าตัวเมืองเป็นการด่วนนะครับแล้วตอนนี้มีการแจ้งประชาชนให้เก็บของขึ้นบนพื้นที่สูงอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะสถานการณ์น้ำโขงนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นไปจนถึงวันที่16 กันยายนคือถ้าเกิดว่าเรามองเป็นแผนที่ต้องเข้าใจว่าน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยตอนนี้มันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพอมีฝนตกลงมานะคะอย่างล่าสุดที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยส่วนหนึ่งน้ำมันก็จะผันลงแม่น้ำโขงทีนี้พอน้ำมันเยอะอยู่แล้วมันจะไปไหนได้อะจังหวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงก็เลยต้องเผชิญกับสภาพแบบนี้ค่ะคือน้ำล้นแบบนี้ซึ่งนอกจากหนองคายที่เตรียมรับมวลน้ำแล้วนะคะจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเลยวันนี้ก็ประชุมเตรียมแผนรับมือไม่ต้องรอให้มันท่วมก่อนนะคะประชุมเลยคุณชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะวันนี้เนี่ยประชุมพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเชียงคานอย่างเงี้ยอยู่ติดแม่น้ำโขงนะคะวันนี้นายอำเภออภินันโตสุวรรณโคก็มาประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะอย่างที่เชียงคานเนี่ยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลายคนก็ประเมินว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวน้ำจากแม่สายมันไหลลงแม่น้ำโขงส่วนหนึ่งมันก็จะลงมาที่จังหวัดเลยแล้วไหนจะน้ำเหนือมาสมทบอีกน้ำที่สปป.ลาวอีกเขื่อนชัยบุรีอีกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะไหลตามแม่น้ำโขงลงมาถึงเชียงคานเนี่ยประเมินกันว่าสัก 2-3 วันเนี่ยอันนี้ก็คือต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่าชัยพจน์ก็เปิดเผยภาพรวมว่าเราต้องเตรียมรับมือเพราะคาดว่ามีโอกาสที่น้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้สั่งการแล้วทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจับตาทุกชั่วโมงส่วนอุทกวิทยาเชียงคานจับตาดูให้ดีๆนะคะเบื้องต้นคาดว่ามวลน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณชั่วโมงละ3 เซนติเมตรอย่างเที่ยงของวันนี้เนี่ยน้ำอยู่ที่ประมาณสัก17 เมตรนะคะซึ่งยังต่ำกว่าตลิ่งนะยังมี
แก๊ปว่างอยู่อีกประมาณสัก2เมตรด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ต้องเฝ้าระวังเลยตรงไหนเสริมคันกั้นน้ำได้ต้องเสริมตรงไหนเสริมบิ๊กแบ็กถุงเขาเรียกว่าอะไรกระสอบทรายก็ต้องเตรียมตัวใช่นะคือในพื้นที่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าน้ำเนี่ยมันมาทั้งสองฝั่งอ่ะคือด้านบนเนี่ยจากเมียนมาฝนตกด้วยแล้วก็จากทางฝั่งอีสานเนี่ยมันก็คือมาจากทางลาวด้วยนะตอนนี้ก็เฝ้าระวังกันแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านนะคะส่งมาถามเรื่องของการบริจาคทุนทรัพย์หรือแม้กระทั่งข้าวของนะคะที่จำเป็นส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยทางด้านของผู้ชมนะคะสามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งได้นะถ้าเกิดเป็นทุนทรัพย์เลขบัญชีด้านหน้าตรงนี้นะคะเลขที่บัญชี479-1-22722-0นะคะหรือว่าสอบถามได้เลยที่02-153-9577ต่อ1203อันนี้ในส่วนของทุนทรัพย์นะคะที่อยากที่จะร่วมกันนะในการบริจาคให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยส่วนท่านไหนนะคะที่อยากจะอุดหนุนสินค้าของ Top Shopping นะมีหลากหลายสินค้าของผู้ประกาศของเราเนี่ยก็มีหลายสินค้าเช่นเดียวกันช่วงที่แล้วนะฮะเราขายข้าวกข43นะครับเพื่อให้กับมูลนิธิอยากมีเราขอบคุณคุณจัญญานะครับส่งสลิปมาให้นะฮะสั่งซื้อ100กิโลกรัมนะฮะสั่งซื้อข้าว100กิโลกรัมมอบให้กับมูลนิธิอยากมีเราเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับต้องขออนุโมทนาบุญด้วยกราบขอบพระคุณด้วยนะครับขอให้กิจการของท่านนั้นรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับท่านอื่นๆก็เหมือนกันนะครับสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ในการที่จะอุดหนุนข้าวนะครับข้าวกข43เนี่ยครับหรือว่าน้ำพริกนะครับของน้องอามน้ำพริกหอมนะครับอุดหนุนแล้วก็ส่งมอบให้กับมูลนิธิอยากมีเราได้นะครับท่านละ1ชุด1เซตก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะบอกว่าข้าวเนี่ยจะต้อง100กิโล3กิโลก็ได้ตามแต่กำลังศรัทธาตามแต่กำลังของท่านนะครับช่วยกันคนเล็กๆคนละน้อยคนละ3กิโลถ้า100คนนะฮะก็คือ300กิโลนะค่ะนะที่จะช่วยให้กับพี่น้องผู้ที่ประสบภัยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับก็เรายังมีสินค้าอื่นๆอีกมากเลยทีเดียวนะครับที่จะสามารถเนี่ยครับร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิอยากมีเราครับติดต่อกับทาง Top Shopping ได้นะคุณผู้ชมค่ะหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็สแกน QR Code หน้าจอนี้ได้เลยนะหรือว่า LINE @topshopping 02-114-6777มีทั้งข้าวมีทั้งน้ำพริกของคุณอามชนุตราแล้วก็คุณเทคศิรวิทย์เนี่ยก็บอกได้ว่าไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มหรือว่าแคบหมูก็ส่งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งสินค้า Top Shopping เรามีหลายอย่างมะขามแก้วน้องมีนาปลาคงปลาเค็มเรามีหมดเลยแล้วก็มีของคุณแซคด้วยไตปลาอันนั้นก็แซ่บแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหลายท่านนะเดี๋ยวออกไปอีกหลายท่านมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ